อ่ะมาถึงกีฬาปัญญาชนกันบ้างนะคะวันนี้พาไปดูทีมนักหวดลูกพลาสติกสาวลูกพ่อขุนก็ประเดิมคว้าเหรียญทองแรกจากเซปักตะกร้อประเภททีมหญิงกีฬาปัญญาชนที่จังหวัดอุดรธานีได้สำเร็จไปติดตามได้จากรายงานกันเลยค่ะวันที่4ของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48ดอกจานบ้านเชียงเกมส์เซปักตะกร้อทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศที่อาคารยิมเนเซียม1มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศูนย์การศึกษา3พร้าวมหาวิทยาลัยรามคำแหงเสื้อชมพูทีมกอส่งเพ็ญพิชยาโพธิบัติตัวธรรมกนกพรอนันตทรัพย์ตัวชงและปริมประภาแก้วคำสายตัวเสิร์ฟพบกับทีมมหาวิทยาลัยธนบุรีประกอบด้วยเยาวลักษณ์พวงศรีตัวธรรมปุษยาดีเจริญตัวชงและกุลสตรีศรีคำพาตัวเสิร์ฟโดยที่เห็นเป็นการแข่งขันในชุดกอทีมนักหวดลูกพลาสติกลูกพ่อขุนพิชิตชายไป2เซตรวด21ต่อ13และ21ต่อ12ส่วนชุดของมหาวิทยาลัยธนบุรีชนะไป2ต่อ0เซตตีเสมอ1ต่อ1ทีมก่อนที่รามคำแหงจะมาแซงชนะในชุดคอ2ต่อ0จบเกมทีมตะกร้อสาวลูกพ่อขุนชนะไป2ต่อ1ทีมคว้าเหรียญทองแรกของเซปักตะกร้อไปครองเทเบิลเทนนิสที่หอประชุมศูนย์การศึกษา3พร้าวประเภทคู่ผสมรอบชิงชนะเลิศแข่งขันระบบ3ใน5เกมพาดาศักดิ์ตันวิริยะเวชกุลกับนันพัฒน์โกละ2นักตบลูกเซลลูลอยด์ทีมชาติไทยลงแข่งในนามมหาวิทยาลัยธนบุรีพบกับคู่ของภัทรธรพัสสะกับนาจาเมฆอัมพรอดีตเจ้าของแชมป์ยุวชนโลกเทเบิลเทนนิส World Hope Week and Challengeโดยคู่ของพาดาศักดิ์กับนันพัฒน์ประสานงานกันได้ไหลลื่นตบทำแต้มนำเอาชนะไปสบายๆ3ต่อ0เกม11ต่อ9 11ต่อ6และ11ต่อ7ประเดิมคว้าเหรียญทองแรกของกีฬาเทเบิลเทนนิสปัญญาชนให้มหาวิทยาลัยรังสิตฟุตซอลที่อาคารยิมเนเซียม2มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศูนย์การศึกษา3พร้าวทีมหญิงรอบแรกสายบีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเสื้อเขียวลงแข่งเป็นนัดที่2โดยนัดแรกแพ้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมา1ต่อ5ประตูพบกับมหาวิทยาลัยปทุมธานีที่ลงสนามนัดแรกเกมครึ่งแรกนครราชสีมาเป็นฝ่ายนำ1ต่อ0ครึ่งหลังผ่านไปครึ่งทางปริยาจันเอี่ยมมายิงประตูตีเสมอให้ปทุมธานีไล่มา1ต่อ1แต่ในช่วงท้ายเกมนฤมลสารคล่องมายิงประตูที่2ให้นครราชสีมาแซงชนะไป2ต่อ1เก็บชัยนัดแรกยังมีลุ้นเป็นอันดับ2ของสายบีส่วนมหาวิทยาลัยปทุมธานีต้องลงเล่นนัดสุดท้ายพบกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตทีมนำของสายบีเพื่อชี้ชะตาต่อไปส่วนการแข่งขันเรือกันเชียงบกที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์เมื่อวานนี้ชิงกัน10เหรียญทองในประเภท1คนมือใหม่ระยะทาง 1,000 เมตรมีนักกีฬาร่วมชิงชัย5คนปรากฏว่าลาวิสุทธิ์พุ่มดวงนักพายเรือจากรั้วจามจุลีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดึงสโตกเร่งเครื่องเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกทำเวลา3นาที 11.20 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองอันดับ2จตุพงษ์โคตรเมืองจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเวลา3นาที 18.60 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของสุรสิทธิ์วงบาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเวลา3นาที 20.90 วินาทีขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณิศราทันสุนทรสกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่48ดอกจานบ้านเชียงเกมส์กล่าวถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีที่ทุ่มสรรพกำลังทุกภาคส่วนมาช่วยเพื่อให้การแข่งขันออกมาดีที่สุดพร้อมกับให้การต้อนรับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศในการทำงานเตรียมความพร้อมเนี่ยเราได้รับความร่วมมือนะคะโดยจากพ่อเมืองก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านให้ความสำคัญมากท่านก็นัดประชุมนะคะในส่วนราชการส่วนภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาคประชาชนในพื้นที่นะคะเพื่อเตรียมการในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการต้อนรับนะคะนักกีฬานะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมเยือนในจังหวัดอุดรธานีนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกล่าวอีกว่าสำหรับสนามแข่งขันทั้ง35ชนิดกีฬาหลักๆเราจะไปจัดแข่งขันกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศูนย์การศึกษา3พร้าวซึ่งมีพื้นที่ 2,092 ไร่และพื้นที่ในตำบล3พร้าวจัดชิงชัยกันรวม21ชนิดกีฬาที่เหลือจะจัดแข่งขันที่ราชภัฏอุดรธานีในเมืองและสนามใกล้มหาวิทยาลัยอาทิโรงเรียนสตรีราชินูทิศหนองประจักษ์
รวมทั้งได้มีการคุยกับร้านค้าร้านอาหารให้มาลงในพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อรองรับทัพนักกีฬานับหมื่นคนที่เข้ามาร่วมการแข่งขันอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีกล่าวในตอนท้ายว่าสำหรับในเรื่องของความปลอดภัยของทัพนักกีฬาปัญญาชนที่เข้ามาแข่งขันครั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดวางเอาไว้ทั้งในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้เป็นไปตามชนิดกีฬากำหนดเรื่องอุบัติเหตุในการแข่งขันหรือว่าอุบัติเหตุการเดินทางตลอดจนอุบัติเหตุในสนามแข่งขันซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เราได้ประสานกับทางโรงพยาบาลภาครัฐโรงพยาบาลเอกชนสาธารณสุขแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยและกู้ชีพกู้ภัยที่คอยประจำแต่ละสนามในการส่งนักกีฬาต่อให้ถึงมือแพทย์โดยเร็วสกลการบุตรถ่ายภาพชัยวัฒน์เหมัตภะรายงานจากจังหวัดอุดรธานีก็ถือว่าบรรยากาศคึกคักเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าสำหรับจังหวัดอุดรธานีสปอร์ตซิตี้เมืองกีฬาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่จัดการแข่งขันกีฬาได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองค่ะ